นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับเราจะทำให้อาจารย์อาผิดหวังไม่ได้ข้าบอกบัสลุยที่บ้านผู้หมอตัวนั้นตื่นจิ๋วคิดว่าจะส่งสำนักสวดไปตายใจขึ้นอสูรไม่มีตังคลุ้มคลั่งและไม่มีสาเหตุต้องเป็นเพราะเจ้ากอกจะวิจิ๋วได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสนใจยาบ้าได้เชื่อดีที่สุดจะวิจิตต้องตายด้วยเงื้อมือของเครื่องอสูรคู่แข่งก็จะได้ลดลงดูด้านสิตายซะอสูรทุกเกียร์ละสบายจะวิจิตรได้มีพลังแก่แกล้ากระดาษนี้นี่มันอสูรอันดับสองที่มีร่างกายแก่แกล้าไปสองท่าของใจจากกันจะได้นั่งเต็บเร็วได้ยังไงอาจารย์อาแกล้าบ้างสรุปแล้วเรามาปกป้องนางหรือมาทำให้นางปกป้องกันได้เด้ออุดมเมื่อยืนอยู่ทำไมข้าจัดการอสูรดับสามถุนที่เหลือข้าให้เวลาพวกเจ้าหนึ่งการทุกข้าพวกมันที่หมดรับทราบนกแดนสวรรค์ไม่คิดเลยว่าจุ๋ยติ๋วจะร้ายกาจขนาดนี้อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนางแล้วจวินจิ๋วคนนี้ฆ่าศูนย์เรากับเล่นของเล่นเกรงว่าต้องเป็นศัตรูจักรของพวกเราที่สำนักแล้วมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือผู้สูงเหรอฝากท่านดูแลการประลองข้าสำนักต่อด้วยข้ามีธุระต้องขอตัวสักครู่ดีอยู่เว้ยตามไปขอรับในตำหนักใหญ่หลานรักจากไป10ปีไม่นี่หลานรักจากไป15ปีสบายดีเลยไม่ต้องพูดหลานเลือดอะไรตอนที่เจ้าตรยศสำนักสวรรค์ทำให้พ่อข้าโกรธตายข้าก็คิดว่าจะได้ตายจากไปละบอกมาเจ้ากลับไปคิดจะทำอะไรหลานละข้าเองก็ไม่ได้อยากทำให้เจ้าลำบากใจที่กล้ามาเพราะแค่อยากให้ได้กุญแจของแดนสวรรค์เท่านั้นเจ้ารู้ฝีมือของพวกเรานี้อย่าว่าแต่สำนักสวรรค์เลยตัวห้าสำนักร่วมมือกันก็สู้พวกเราไม่ได้พวกความปลอดภัยของสำนักสวรรค์ข้าแนะนำให้เจ้ารีบส่งกุญแจมาเธอจะเอากุญแจไปทำอะไรเราแค่อยากเข้าไปจับตัวคนของสำนักกระบี่จะวิ่งยืดเสียวลาดระสำนักกระบี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนักสวรรค์ของเจ้าเจ้าคงไม่อยากให้สำนักสวรรค์ถูกข้าลากบ่าวคนหนึ่งเด็กเรื่องคนเดียวหรอกนะนี่เป็นกุญแจสำรองเปิดได้แค่ครั้งเดียวและอย่าลืมสิ่งที่เจ้าพูดต้องการตัวคนของสำนักกระบี่ถ้าเจ้ากลับแต่ต้องสิ่งของสำนักวิชาสวรรค์โดยเฉพาะสิทธิ์นอกของข้าตัวไอ้ต้องตายข้าก็จะฆ่าเจ้าให้ได้ลานรักไม่ต้องห่วง
ถิ่นน้องของเจ้าฝีมือไม่เลวหากมีโอกาสพนังเข้าร่วมกับพวกเราได้รับรองว่าอนาคตกล่าวไกลแน่นอนผู้ช่วยต่อการจับตัวช่วยยูเสี่ยวเหตุนักกระบี่หรือนักกองทัพปฏิการกันแน่